โหโหสี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาของเฮาเนาะเฮาก็ต้องได้เอาชีวิตรอดด้วยการโอ้พี่น้องโอ้นี่โอ้เห็นเหงาลายแท้พุ่นเอาพุ่นก็ลายบ่ลายโอ้พี่น้องโอ้ยจะปิวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะพี่น้องก็อยู่สวนคือเก่าเนาะบ่ได้ไปใส่ซึ่งก็หลายมือเนาะที่เฮาไปเลาะปลาก็อู้ยขึ้นภูลงห้วยบ่แม่นง่ายเนาะก่อนสิได้คลิปนึงก็เนาะพี่น้องเมื่อยแท้เมื่อยบ่าเนาะมานอนตอนกลางคืนนี่จนว่าแบบโอ้โหจนสิไห้เนาะพี่น้องเจ็บแข้งเจ็บขาเพราะว่าเฮาไปเฮาลุยแท้ๆเอาไปกลับเด้บ่แม่นว่าเฮาไปแล้วก็ไปนอนพักผ่อนค่อยไปค่อยมาเนาะแต่ว่าอันนี้มันเฮาเฝ้าไปเฝ้ามานะโอ้ยคักแท้คักหวานเนาะบรรยากาศดีแต่ว่าเมื่อยเนาะแต่ผู้ใดอยากได้ความทรงจําดีๆนี่ต้องมาช่วงนี้ฤดูฝนน่ะนะมาแล้วก็แบบลืมบ่ได้ว่าเออคิดก็จะคิดฮอดนั่นน่ะเนาะพี่น้องก็คือช่วงนี้ก็แม่นช่วงเฮ็ดนาแล้วเนาะพี่น้องเริ่มแล้วกาข้าวกาหยังแล้วเนาะเริ่มสิไถนาไถหยังแต่ว่ามื้อนี้นุ่นก็ได้มาพักผ่อนเนาะอยู่สวนนี่บ่ได้ไปไสเพราะว่าอันยังเมื่อยอัน2มื้อหั่นที่เดินป่านักพูดเนาะก็เลยแบบว่ามาอาสามาเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็ฝนคือสิตกซอยๆเด้เพราะว่าฟ้ามืดอึมครึมเนาะเบิ่งจากทางหลังนุ่นนี่หมอกหนักขนาดเลยเนาะนี่หมอกขาวจ้วดเต็มภูเนาะภูใดๆจนขาวขาวต้นไม้เกือบสิบ่เห็นแล้วมื้อนี้เนาะพี่น้องก็ว่าสิมาพักผ่อนอยู่สวนเนาะแต่ว่าก็บ่ได้พักผ่อนพี่น้องเพราะว่าน้ําสิใส่บ่มีเนาะมาอยู่แล้วมาเปิดน้ําเอ้าน้ำก็บ่ออกบ่มีเนาะแต่ว่านุ่นก็ว่าสิพาพี่น้องหั่นเมื่อเบิ่งน้ําบ่อของเฮาว่าเป็นจังได๋แบบมันมีขี้ฝุ่นหลายบ่หรือว่ามันบ่มีน้ําหรือว่าเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มาเบิ่งหั่นน่ะเพราะว่าช่วงอัน 2-3 วันก่อนมันก็ยังออกออกน้อยเดียวอีพอว่าแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็ใส่น้ําหนองปลานี่แหละใส่น้ําอันหนองปลาใส่หยังนี่นะแต่ว่าเฮาปล่อยเป็ดแล้วก็ต้นทําอีนั่นมันก็ลิ้นอยู่ส่วนอันอยู่อันอยู่หนองใต้นี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบหนองใต้นี่บ่มีหยังให้กินแล้วมันโลอยู่หนองเหนือนี่แล้วน้ําเฮาใส่มันก็บ่ค่อยสะอาดปานใดก็เลยว่ามื้อนี้ก็สิเมื่อขุดเมื่อเบิ่งเนาะน้ําบ่อเฮาเป็นจังได๋มันมีฝุ่นหลายและเบิ่งทรงน่ะมันจึงบ่มาน้ําเนาะเดี๋ยวเป็นแนวใดก็ไปเบิ่งเป็นกําลังใจให้กันเด้อด้วยการเบิ่งโฆษณาเด้อทุกคนก็คือมื้อนี้เฮาก็เตรียมเครื่องอุปกรณ์ของเฮาปกติเนาะมีเล็กส่วนโหดเนาะเล็กส่วนโหดของเฮาก็คือวากไปแล้วนี่มีผ้าแล้วก็มีอันนี้เนาะเพื่อไว้เพราะว่าอันบางเทื่อมีขี้เหงื่อแล้วเฮาก็จะตักออกหรือว่าอันเฮาสิอันตักน้ําเปื้อนออกแล้วก็มาเบิ่งนํากันน้ําก็สิออกตอนแรงเนาะพี่น้องไปมันสิพาพี่น้องไปทําถึงนี่โอ้ยพี่น้องอยู่นี่ก็แบบอยู่สวนนะคันว่ามื้อใดบ่มาเฝ้าก็คือมีคนเข้ามาย่างเลาะอยู่ในนี่แหละอยู่ในสวนเพราะว่ามันมีอันไก่ของเฮาน่ะไก่แล้วบ่ค่อยอันบ่ใครค่อยนอนอยู่อันเล่าไก่เนาะบ่ค่อยนอนอยู่รกหั่นน่ะแล้วมันเป็นรกนอนแต่อยู่ป่าเนาะแล้วเข้ามายิงน่ะมันยิงไก่ยิงหยังอยู่ในนี่เฮาต้องได้มาเฝ้าทุกมื้อเนาะพี่น้องไปนี่เนาะพี่น้องต้นไม้ที่ว่าล้มวางแล้วเนาะก็คือกกตะกบของเฮาโอ้ยเนาะนักก็คือนี่เป็นจังซี่เลยพี่น้องว่าอันพายุเข้าช่วงแล้วเนาะบ่แม่นพายุลิ่นๆได้มาเข้าอยู่อันกระท่อมเทียงน้อยค่อยหักของเฮาก็คือนักเด้กกตะกบนี่ก็ทําอิฐกะดินนี่มันกวมอยู่พุ่นเดี๋ยวนี้หนองนี่ฮอดอยู่พี่ไก่ตะกบมาแล้วเนาะฟ้าลมเฮียงแถวหัวยุ่งหมดฝนคือตกแล้วมื้อนี้เนี่ยหมอกหนักขนาดเลยจนขาวหมดหน่วยภูหน่วยใดก็นี่โอ้ยอากาศดีขนาดน้องเอ้ยนี่เ
ย่างมาฝนลมวอยๆนี่นี่ยังดิเย็นเย็นน่ะอากาศอยู่บ้านนุ่นเนี่ยช่วงที่นุ่นมาฮ้อนนี่พี่น้องมันบ่ได้ฮ้อนอย่างที่คิดบ่ได้ฮ้อนคืออยู่ไทยเด้อสิบอกให้อยู่ที่มันฮ้อนน่ะมันยังมีลมอยู่ไทยนี่ฮ้อนคือแบบคือคําว่าแบบอบอ้าวเนาะแบบฮ้อนบ่มีลมมันหนักเนาะแบบนั้นน่ะนุ่นนั่นนุ่นอยู่พุ่นเนี่ยนุ่นรู้สึกว่านุ่นกลับมาบ้านเนี่ยอยากขาวนิดนึงเพราะว่าอยู่พี่หันสลายมันแดดมันจะเป็นแดดเย็นเนาะแล้วเฮาก็ตากแดดไปซื่อๆแล้วอันผิวเฮาก็เลยดําแต่ว่าอยู่พุ่นน่ะมันแดดอบอ้าวแล้วเฮาก็นุ่งเสื้อยาวแล้วว่าแดดแบบสั้นหั่นน่ะมันเฮ็ดให้ผิวเฮาขาวแต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยอันชินกับบรรยากาศแบบนั้นหั่นน่ะเฮาบ่เคยอยู่เนาะโอ้ยเนาะอากาศดีๆลองมาเด้อมาเรื่อยๆเอ๊ะดอกแคร์ก็เริ่มหล่นแล้วเด้ดอกแคร์อันดอกแคร์ปลาอันนี้ก็โอ้ดอกแคร์ตกปลาไหลเนาะดิแต่ว่ามันติดอันนั้นเลยนี่ดอกแคร์อันอยู่สวนนี่บ่แม่นดอกแคร์ปลูกดอกแคร์ปลาแหละอันน่ะเกิดกกแต่ว่าอันนี้มันกกหมากเล่นไม้หั่นน่ะดิกกสูงๆแต่ว่าต้นนี้แต่ละปีนี่เฮาบ่ค่อยได้กินดอกแต่ละปีนี่เฮาได้กินต้นนั้นอยู่ลุมพุ่นนั้นหมากเล่นไม้น่ะต้นนี้มันมักหล่นแต่ดอกนี่หลายๆแต่ว่าบ่มีมากเนาะอันดอกนี่ผู้ใดมักกินมันอาจจะขิวนิดนึงเนาะอีพอมักเอาลวกไปกับแจวหรือว่าซุปเครื่องซุปน้ำผักซุปหยังอันน่ะมันอยากขมเนาะขมจะบ่แซ่บขมขิวบางคนอาจจะมักแต่ว่าบางคนบ่มักหั่นน่ะดีมาน้องปิ่นหัวโอ้ยฝนลมดีขนาดเลยพี่น้องจะปิวโอลมแห้งได้อย่าได้อย่าหาเฮ็ดเฮ้ยเฮาหัวยุ่งๆหมดลมแห้งขนาดเลยเนี่ยอันพี่น้องปีอันปีกายเนาะนุ่นเคยถามพี่น้องว่าอันปกติเขาเจ้าปลูกมากเล่นจีเนาะประมาณจักปีซึ่งอันเป็นมากนะนี่พี่บ่อยแม่ก็ปลูก40ต้นได้ที่เทิงนี่แต่ว่าอันมันบ่มากนะมันหลายปีอยู่ประมาณ4ปีบ่30ปีนี่แหละมันบ่มากแล้วเดี๋ยวนี้หันเขาปล่อยงัวปล่อยควายอ่ะนะนี่กบักลิ้นจีหันพังหมดยังเหลือต้นเดียวนี่ต้นเดียวนี่ใหญ่อยู่แต่มันบ่มีมากนะเขาก็เลยแบบปล่อยงัวเด้บ่มีมากปกติก็ยามนี่แล้วเนาะมักลิ้นจีเด้ตามนี้มันหมดกกมันแต่ว่ามันเป็นไม้จังหมดเนาะเด้ไปฮอดแล้วบนปากแก่ของเขานี่เนาะพี่น้องมาเลยครับโอ้พี่น้องโอ้นี่โอ้เห็นเงาลายแท้พุ่นถ้าพุ่นก็ลายบ่ลายอ่ะโอ้ว้าวพี่น้องมีเห็ดหยังคือลายแท้อันนั้นอยากเคลื่อนคือเห็ดอันตียอดบ่ฮู้ภาษาอันอื่นพี่น้องอันนี้มันอีพระเจ้าว่าอันเฮ็ดละงกอยู่ในคลิปของแม่น้อเนาะนี่มันเป็นสีอันมันเป็นไข่ดิพี่น้องบ่กล้าจับอีกยันเห็ดเบื่อนี่มันนั่นเป็นไข่แล้วก็มันเป็นสีเหลืองซินี่แม่นบ่คอมเมนต์บอกกันเด้อเอ้าดีเจ๊อันนี้ก็หน่วยไข่ดักนี่มันพุ่นออกจากหน่วยไข่แบบจังซี่น่ะพี่น้องเด้ถ้าอิดหน่วยมันก็เป็นจังซี่แล้วก็มันก็พุดออกมานี่อันนี้นี่อันนี้2หน่วยนี่ยังเป็นหน่วยไข่อยู่เด้โอ้พี่น้องแถวนี้มีโอ้ยนี่อันนี้หน่วยไข่เลยพี่น้องมาดิโอ้ยดิแม่นบ่แม่นเฮ็ดละงูกว่ะว่าบ่แม่นจะว่าผู้ใดฮู้ว่ามันเฮ็ดนี่มันเฮ็ดหยังเนาะก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งเพราะว่าอันจักมันเฮ็ดละงกหรือว่าบ่แม่นเฮาก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่านุ่นก็บ่กล้าจับได้นุ่นเฮ็ดจังนี้บ่กล้าจับเพราะว่าญาติแม่นเฮ็ดเบื่อน่ะอันอยู่บ้านนุ่นนั่นมันมีเฮ็ดหลายชนิดอยู่อ่ะที่ออกอยู่ในป่าน่ะแต่ว่าอันเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮ็ดอันใดที่มันดีกินบ่ดีกินเนาะแต่ว่าส่วนหลายอยู่บ้านเฮาอันน่ะเฮ็ดอันแบบนี้เฮาดีกินสิคนอยู่ในบ้านก็ฮู้เบิดผู้ใดก็ไปเก็บกินเนาะแต่ว่าเฮ็ดอันเฮ็ดเพาะตัวน้อยๆวงบนคือหน่วยไข่น้อยๆนะกับอันเฮ็ดอันละงูเขาว่าละงูขาวละงูอันเมื่อนั้นเนาะที่อันนุ่มจั่วพะนะ
หลายคนก็ว่าเอ๊ะนุ่นเป็นหยังคือบ่เก็บมากินเนาะเพราะว่ามันดีกินหั่นน่ะเพราะว่าอยู่บ้านเฮาหั่นเขาบ่เคยเขาบ่กินหั่นน่ะเขาบ่กินแล้วก็เฮาก็บ่เคยกินนุ่นก็เลยบ่เก็บเนาะแล้วมื้อนี้มาบังเอิญเจออีกอันเมื่อเขาว่าหน่วยไข่หั่นมีคนคอมเมนต์ว่าอันมันจะมีไข่ขาวกับไข่สีเหลืองเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮามาเจอนี่มันก็แม่นสีเหลืองอยู่ว่ามันคือมีสีนี้เนาะแต่ว่าผู้ใดฮู้ว่ามันเฮ็ดหยังเนาะก็ลองคอมเมนต์แล้วก็มันดีกินบ่หั่นน่ะก็ลองคอมเมนต์เบิ่งเนาะไปเบิ่งใกล้ๆอันนั้นนี่คืออันเฮ็ดอันเฮามากินอยู่แต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาบ่แม่นมันเฮ็ดเบื่อบ่หรือว่าเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเบิ่งช่วยกันเด้นี่มันออกอยู่ห้วยไข่ได้เป็นจุ่มจังซี่เนาะพอบักหลายเด้อันนี้เด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันมันหาออกใหม่ๆงามๆเนาะแม่นอันซุ้มนี้เนาะเดี๋ยวมันยังเป็นหน่วยไข่อยู่ข้างกลางก็แม่นแต่หน่วยเป็นหน่วยอันนี้เนาะจิฮู้ดีว่ามันแม่นเฮ็ดหยังเป็นหน่วยจังซี่เนาะฮู้หลายเลยเนาะอยู่ถึงเด้อ้าวมื้อนี้บ่ได้ตั้งใจมาสอกเฮ็ดได้จวบเฮ็ดอีกแล้วอ้าวเฮ็ดจังได๋บัดนี้ปกติอันตั้งใจไปแล้วไปสอกแท้สอกว่าแล้วบ่เห็นเนาะแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮ็ดเป็นกินบ่เป็นกินเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องหั่นขึ้นเมื่อแปลงน้ำของเฮาเนาะนุ่นยังจะบ่เก็บเฮ็ดเทื่อแล้วพี่น้องลองบอกว่าคันแม่นเฮ็ดเป็นกินแล้วเฮาสิลองเอาไปเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเนาะแต่ว่าคันว่าบ่เป็นกินก็บ่เก็บเพราะว่าอันเฮาบ่ฮู้เด้อน่ะมันมาเห็นซื่อๆตื่นเต้นเนาะว่าเฮ็ดกับปูเนาะเสียดายแต่บ่ฮู้กินเนาะไปนี่ไก่เนี่ยอยู่แต่ตามป่าจังซี่นะพี่น้องเนาะหลายคนแล้วว่าเลี้ยงไก่เป็นยังอยู่แต่อยู่ป่าเนาะเมื่อวานนี่ก็อู้พี่แม่ว่าเห็นโจรทั้งพี่แหละน่าจะมาลักไก่เฮาอยู่ป่าจังซี่แล้วก็เข้ามาย่างผ่านอยู่ถึงนี้เพราะว่ามันเป็นป่าหั่นน่ะเนาะไก่บ่อยู่เล่าเฮ้อบอนสิไปกุดน้ําก็อยู่แถวนี้แหละพี่น้องซุ่มนะมีน้ำโอ้ยโอ้ยพี่น้องเด้บ่อน้ำบ่อเฮามันก็มีน้ำดิมันจักเล็กน้อยเด้พี่น้องดิบ่อน้ำของเฮามีอยู่แต่ว่าขี้เหงื่อหลายเนาะมันก็สิได้อันตักขี้เหงื่อออกในหนึ่งเลยเนาะทางหน้าทางเอ้ยบริเวณข้างสารไม้สันซะนี่โอ้โหเหงื่อบ่หลายเฮ็ดจังได๋บ่ได้มันเป็นหุ่มๆจังซี่เนาะมันก็ตกละตกเข้าอยู่ในน้ํานี่แหละนี่ต้นไม้ใหญ่บ่ดิโหมีแมงบ่มีแมงเดียดได้นี่นี่ดิคืออันตัวบ้งน้ําไม้แถวนี้เนาะพี่น้องไหนก็ได้มาแล้วสิมาน้ําไม้มันเป็นจังซี่มันก็บ่ออกได้นําเนาะเปื้อนมันมีอันต้นไม้อยู่ถึงหลายดิพี่น้องจังซี่เนาะแล้วมันก็ล้นอันตกลงมาเนาะตกลงมาเทื่อละหน่อยแล้วก็เต็มอยู่น้ําเฮานี่
มีมายุมายะเนาะจะเป็นสายมันเส้นอย่างหุ้มมาพักก่อนมาสั้นพี่น้องโอ้ยน้ำเลยเนี่ยคุกน้ำมาหลายแล้วโอ้มันก็ลึกอยู่เด้อขี้เหงื่อได้หลายหั่นสิลงไปเยียบแห่งสิคุณเนาะลุ้นอุ้ยจะลงแล้วว้าวพี่น้องเอ้ยพังไปเออเราจะมาตักอันนี้น้ำเปื้อนเนาะเห็นทัวอยู่ขี้เหงื่อมากลายโอ้มันเต็มนี่เนาะนี่มาเบิ่งใกล้ๆสิขี้เหงื่อมากลายสิเนาะเอาวอนละไม้มันก็เปื้อนเห็นเห็นน้ำบ่ออกเนี่ยหรอขี้เหงื่อนี่แหละกองเขียนเลยน้ำบุหรี่โอ้โหสี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาของเฮาเนาะเฮาก็ต้องได้เอาชีวิตรอดด้วยการสอกอยู่หากินเนาะน้ำก็คือเป็นได้เฮาได้มาขุดเองคือเป็นน้ำบัวจังซี่เนาะแล้วก็คันว่าเฮาทันนี่ก็ประมาณ2เดือน3เดือนเฮาก็มาอาน้ำไม้เทื่อนึงแต่ว่านี้เฮาบ่ทันเฮาก็เลยบ่ได้มาน้ำไม้แต่ว่ามื้อนี้ก็มาน้ำไม้ญ้อนว่าน้ำมันบ่ออกเนาะพี่น้องเพราะว่าอันใบไม้หั่นน่ะใบไม้ตายมันหล่นใส่แล้วมันตันเนาะมันตันนี่พี่น้องมาอันเบิ่งใกล้ๆก็ได้ว่าอันนี่น้ำมันไหลหั่นน่ะนี่หลังจากที่แบบเฮาสระน้ำแล้วเนาะเอ้ยนี่มันก็จะมีน้ำน้อยๆไหลแบบนี้เนาะซึมเตะบุญหนึ่งมันก็น้ำก็จะใสแล้วก็เขาก็จะได้ใสน้ำเนาะนี่เย็นตักมาแล้วบักสูงเลยน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็บกฟอยหลายเนาะเดี๋ยวนุ่นก็จะอนามัยขออนุญาตอนามัยให้มันแล้วก่อนให้มันสะอาดก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้ำก็บุญหนึ่งก็อีกสองสามชั่วโมงน้ำก็สิลายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาบอกอนามัยกับมันก็จะคือเก่าเนาะนี่พี่น้องคือเฮาก็อนามัยเนาะใกล้ๆสิแล้วนี่บริเวณข้างๆเฮาก็จะเอาแบบขี้ดินแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นขี้ดินที่แบบว่ามันถมลงไปนี่ความลึกเนาะสิเฮาอนามัยสะอาดแล้วนี่น้ําก็ได้ตักออกใส่แล้วเริ่มใส่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตอนนั้นเฮาหักอนามัยมันน้ํามันอยากดําเนาะพี่น้องดิกะแล้วแล้วได้ยังแต่เฮาสิท่าให้น้ำมันใสมันออกมาเล็กๆน้อยๆเนาะขึ้นก่อนว้ายดิตักกับเปื้อนแทบเปื้อนละกันเล็กส่วนกะฮักเนาะพี่น้องสภาพเป็นยังสิเดี๋ยวเฮาออกไปข้างนอกก่อนเนาะว่าน้ำก็เริ่มซึมเข้าแล้วนี่เนาะพี่น้องน้ำก็เริ่มไหลลงมาแล้วพี่น้องเออไหลแห้งอยู่เด้อนี่ก็คือเฮาก็สิทาบ
ตอนแรงพุ่นแหละแล้วเขาก็จะมาเปิดก๊อกน้ำเบิ้งว่าน้ำเขาจะใส่ปันใดเนาะเพราะว่าเขาก็ได้มาล้างน้ำโบเขาแล้วเนาะทำความสะอาดน้ำโบว่าซึ่งซะกระดุนแล้วที่ไปว่าได้มาทำความสะอาดก็รู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นได้ตอนที่อิดมาในโอ้โหเช็ดเท่าไหร่อ่ะน่ะก็อนามัยไปอนามัยมาก็แล้วเนาะที่เฮ็ดห้อยเดียวมาเบิ่งน้ำกันเนาะตอนแรงเขาจะมาเปิดน้ำว่าสีใส่สำใดเนาะว่าบ่ไม่โดนเด้เดี๋ยวสีได้กลับแล้วได้พี่น้องเนาะไปนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาก็ไปซ่าน้ำญี่ปุ่นมาก็มาท่าอยู่เถียงหั่นก็หลายชั่วโมงอยู่ได้น่าจะฮอดประมาณ3ชั่วโมงไปบ่4ชั่วโมงพุ่นแหละแล้วเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ำของเฮาว่ามันก็สิออกแห้งอยู่บ่หรือว่าแบบเป็นจังได๋เนาะเพราะว่านุ่นตั้งแต่นุ่นมานุ่นบ่เปิดน้ำเลยเพราะว่าญาติอันมันสิบ่มีน้ำให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่โอ้ใหญ่อยู่พี่น้องนี่มันก็สะอาดอยู่ได้โอ้อยากคุณนึงเนาะเพราะว่าอันเฮาก็สะน้ำสะหยังหั่นเด้นี่เฮาก็จะใส่ต่อยล้างถ้วยล้างบวงเฮ็ดหยังต่างๆก็อยู่นี่แหละพี่น้องเนาะเออโอ้ยอัดก่อนเพราะว่าตอนแรงเฮาก็ยังสิใส่เอาเกลือหมูเกลือหยังหั่นน่ะบางเทื่อเฮาก็ได้มาตักเลี้ยงพี่น้องก็เป็ดหยังต่างๆเนาะพี่น้องก็ถือว่ามื้อนี้ก็เฮาเฮ็ดภารกิจสําเร็จเนาะเฮาก็ได้ไปอนามัยน้ําบ่อของเฮาเนาะแล้วก็รวดพาพี่น้องโลเบิ่งสวนเนาะในยามสวยเนาะเพราะว่าปกติหั่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งหั่นมันยามแรงแต่ว่ามื้อนี้หั่นฟ้าบดเนาะพี่น้องฟ้าบ่ค่อยแดดแฮงอ่ะนะพวกบดบดคือฝนสิตกแต่ว่าก็บ่ตกเนาะพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้นุ่นก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย